โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับเราก็มาอยู่กับโปรแกรม OBS กันนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการตั้งค่า My OBS ให้เสียงคมชัดไม่มีเสียงรบกวนล่าสุด2022กันนะครับมีวิธีการตั้งค่ายังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะครับตอนนี้ช่อง FKL สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะครับพร้อมรับสิทธิพิเศษไปเลยนะครับมีราคาทั้งหมด4ระดับนะครับซัพพอร์เตอร์เลเวล1 20บาทต่อเดือนซัพพอร์เตอร์เลเวล2 50บาทต่อเดือนแอดมิน300บาทต่อเดือนVIP 1,000 บาทต่อเดือนแล้วผู้สมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ในไลฟ์สดหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนเท่ๆอยู่หลังชื่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้อิโมจิที่เรากำหนดไว้ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับโอเคนะครับทุกคนเราก็เข้าไปอยู่ในโปรแกรม OBS กันแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการตั้งค่าไมค์ใน Windows ก่อนนะครับให้เราไปที่รูปลำโพงขวามือด้านล่างนะตัวนี้นะทำการกดคลิกขวา1ทีนะแล้วกดไปที่คำว่าซาวด์นะแล้วให้เราทำการลากหน้าต่างตัวนี้มาตรงกลางนะฮะกดไปที่ Recording นะฮะแล้วทำการหาไมค์ที่เราใช้งานอยู่นะครับอย่างของผมก็จะเป็นไมค์ตัว Samsung Go Mic ตัวนี้นะครับที่มีหลอดเขียวๆขึ้นแบบนี้นะสำหรับใครนะครับที่มีหลอดเขียวๆแบบนี้ขึ้นมากกว่า1ตัวนะครับให้ทำการปิดตัวนั้นไปนะครับตัวที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับให้ทำการกดคลิกขวาที่ไมค์ที่เราไม่ได้ใช้งานในตัวนั้นนะฮะแล้วกดเป็น Disable ไปนะครับแค่นี้ก็ทำการปิดการใช้งานไมค์ตัวนั้นแล้วนะครับโอเคนะครับพอเราเลือกไมค์ที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับให้เรากดคลิกขวา1ทีนะครับแล้วก็กดไปที่ Property นะฮะแล้วให้เรากดไปที่คำว่า Level นะครับในส่วนของไมโครโฟนครับผมแนะนำให้ทุกคนตั้งเป็น100นะครับเพื่อเสียงที่ดังที่สุดของไมค์ที่เราใช้งานนะครับแต่ของผมที่ผมปรับไว้80นะครับไมค์ที่ผมใช้งานนั้นพอปรับถึง100นะครับเวลาเราอัดเสียงไมค์เข้าไปนะเสียงมันจะพีคนะครับหรือว่าเสียงมันจะแตกนะผมเลยปรับไว้ที่80นะครับแต่ของใครที่ปรับไปถึง100แล้วเสียงมันพีคมากนะครับเสียงมันแตกมากก็ปรับเหลือประมาณสัก90หรือ80แบบผมก็ได้นะครับโอเคนะครับพอเราทำการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่หัวข้อ Advanced นะฮะให้ทุกคนมาที่ตรงนี้นะครับให้เราทำการเลือกเป็นอันล่างสุดนะครับเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดของไมค์ของเรานะโอเคของผมก็เลือกเป็น DVD quality ตัวนี้นะครับพอเราทำการเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากด apply 1ทีนะครับพอ apply เสร็จแล้วนะครับให้เราทำการกดโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับโอเคนะครับก็จบไปสำหรับการตั้งค่าไมค์ใน Windows แล้วนะครับต่อไปนะครับให้ทุกคนไปที่ setting ของ OBS นะครับให้เรามาที่หัวข้อ audio นะครับในหัวข้อ General นะครับ Simple Rate นะครับให้ทำการเลือกเป็น48 kHz นะครับแล้วมาในส่วนของตัวไมค์ที่เราใช้งานนะครับของคุณเอ๋อาจจะเป็น Disable อยู่นะครับให้เปลี่ยนจาก Disable เป็นไมค์ที่เราใช้งานอยู่นะครับอย่างของผมก็จะเป็นตัว Samsung Go Mic นะฮะพอเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการกด Apply 1ทีนะครับพอ Apply เสร็จแล้วนะครับให้เราทำการกด OK นะฮะต่อไปนะครับให้เรามาที่ในส่วนของ Audio Mixer ตัวนี้นะครับให้เรามาที่ตัวไมค์ที่เราใช้งานนะครับอย่างของผมมันเป็นแนวตั้งอยู่นะครับสำหรับใครที่เป็นแนวนอนก็ให้กดที่ตรงนี้ได้นะครับ Vertical Layout นะครับก็จะเป็นแนวนอนแบบปกติแล้วนะฮะแต่ผมก็จะใช้เป็นแนวตั้งนะฮะในส่วนนี้นะครับให้เราทำการเปิดเสียงไมค์ของเราให้สุดนะครับแล้วให้เรามาที่ลูกฟันเฟืองนะครับเราจะทำการฟังเสียงของเราก่อนที่จะไปทำการปรับแต่งนะโดยการกดคลิกขวาที่ฟันเฟืองนะแล้วกดไปที่คำว่า Advanced นะแล้วให้เรามาที่ไมค์ของเรานะครับในตัวนี้นะที่ active อยู่นะฮะให้มาตรงที่ audio monitor นะครับให้ทำการเปลี่ยนจาก monitor off เป็น monitor on นะโอเคนะครับทีนี้เราก็จะได้ยินเสียงของตัวเองแล้วใช่ไหมครับทุกคนก็จะได้ยินเสียง noise หรือว่าเสียงรบกวนรอบข้างของเรานั้นดังมากๆเลยเราลองเงียบดูนะฮะเป็นไงครับทุกคนเสียงน้อยเราดังมากนะครับต่อไปนะครับเราจะไปทำการลดเสียงรบกวนในไมค์ของเรานะฮะให้เราไปที่ฟันเฟืองของไมค์นะครับแล้วกดคลิกขวา1ทีนะครับกดไปที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วให้เรากดไปที่รูปบวกนะครับแล้วมาที่คำว่าเกนนะครับกดโอเคนะครับตัวเกนครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะปรับความดังของไมค์นะครับให้เราดังยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือว่าจะปรับให้มันเบาลงก็ได้นะครับสำหรับใครที่จะปรับเสียงไมค์ให้ดังขึ้นนะครับก็ให้ทำการเลื่อนไปด้านขวานะครับถ้าเลื่อนไปด้านขวาเสียงไมค์เราก็จะดังขึ้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าเราปรับดังขึ้นไปแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูลิมิตของไมค์ของเราด้วยนะครับว่าเสียงมันพีคไปหรือเปล่านะครับแนะนำครับให้ปรับเสียงไมค์ของเราให้พอดีกับเส้นเสียงจุดในจุดนี้นะฮะทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าเวลาผมพูดมันก็จะมีตัวจุดดำๆนะครับที่มันจะขึ้นมานะครับแนะนำให้ไม่เกินตัวสีเขียวหรือว่าสีส้มนะครับถ้าเกินสีส้มขึ้นไปเป็นสีแดงนะมันก็จะทำให้เสียงของเรามันพีคนะก็จะทำให้เสียงไมค์ของเรามันแตกนะตัวนี้ก็ปรับให้เหมาะสมกับไมค์ที่เราใช้งานกับเสียงที่เราพูดออกมาด้วยนะครับผมก็จะเอาไว้เป็นค่า default นะต่อไปนะครับให้เรากดมาที่รูปบวกนะครับและกดไปที่คำว่า noise suppression นะครับกดโอเคนะครับเป็นไงครับทุกคนพอเรากดฟิลเตอร์นี้ขึ้นมานะครับเสียงน้อยเรามันเบาลงเลยใช่ไหมครับคือเสียงรอบข้างมันเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับทุกคนนะเสียงเราดูแบบชัดขึ้นเสียงน้อยเบาลงนะฮะเราลองปิดลูกตาดูฮะหลังจากนี้ลองเปิดลูกตาดูฮะ
เป็นไงครับทุกคนเสียงแตกต่างกันเลยไหมครับให้เรามาที่เมทอดนะครับแล้วทำการตั้งค่าเป็น good quality นะครับเพื่อการลดเสียงน้อยที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับทุกคนตอนนี้เสียงเราก็ชัดขึ้นนะครับเสียงน้อยก็เบาลงนะครับรู้สึกว่าเสียงดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมโอเคนะครับการตั้งค่าเสียงไมค์ให้คมชัดกับการลดเสียงน้อยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการกดปิดไปเลยนะครับกด close ไปเลยอย่าลืมมาปิดมอนิเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับให้เป็น off นะฮะเราจะได้ไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับแล้วก็ให้เราปิด close ไปได้เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนการตั้งค่าไมค์ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าไมค์ใน OBS ให้เสียงคมชัดไม่มีเสียงรบกวนได้แล้วนะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ